บอกว่าจะเอาวันนอเป็นประธานสภาโอ้ยไม่เหมาะหรอกแก่เกินไปแก่เกินไปไม่ควรหรอกวันนอมันแก่เกินไปอ่ะถ้าวันนอเป็นหมอชลน่านยังดีกว่าเลยจริงๆนะวันนอไม่ไหวแล้วโออันนี้เป็นบัวลอยที่ร้านขวัญข้าวที่แขกซอยลังน้ำก็แถมมาให้สองถ้วยน้ำกะทิอร่อยเอียเขาจะมีเผือกผสมมาแล้วมีใส่มะพร้าวอ่อนแต่ไม่เลือกใส่ไข่แต่ว่าบัวลอยเขาไม่ได้ไม่ค่อยเหนียวแป้งบัวลอยไม่เหนียวมันแยะๆน้ำกะทิอร่อยใช้ได้เลยแต่ว่าแป้งไม่เหนียวเขาก็โยนหินถามทางเขาเห็นก้าวไกลเอาไอ้สัตวแพทย์คนก็บอกว่าโอ้ยไม่มีประสบการณ์อันนี้ก็เลยบอกเอองั้นเอาวันนอแม่แต่วันนอสมองอายุขนาดนี้แล้วอ่ะนี่จันทมาบอกสวัสดีค่ะแม่ได้รับของแล้วค่ะทานอร่อยมากๆค่ะคุมหิวได้จริงๆขอบคุณมากนะจันทมาขอบคุณมากๆเลยดีใจมากเลยเนาะที่ลงทุนไป10กว่าล้านนะแล้วก็ทำออกมาแล้วก็คนกินแล้วบอกอร่อยอ่ะแล้วก็ดีใจดีใจมากๆเลยมันคอนเฟิร์มอ่ะเมธิตาเลยบอกมันคอนเฟิร์มแล้วแม่คอนเฟิร์มคือใครมันคอนเฟิร์มคืออะไรถูกหวยมากเลยคุณหญิงทองคำเปลพี่แถมก็แถมมาวันนี้ก็แถมมา3ถ้วยแล้วก็มี FC เรามาจากกาตาร์เขาจะหาขนมอย่างนี้กินไม่มีเลยก็เลยให้นางไปเลยนางดีใจอยากนางกินที่นี่ถ้วยหนึ่งแล้วเอาไปแม่นางที่โรงแรมอีก2ถ้วยนางมาช่วยฉันทำงานบ้านเช็ดบ้านเอาขยะไปทิ้งขนกล่องลงมาให้ฉันล้างถ้วยชามให้ฉันนางไม่ให้บอกชื่อเป็น FC มาจากกาตาร์ไปอยู่กาตาร์จนลูกโตเป็นหนุ่มมาอยู่20ปีเมื่อก่อนเป็นพนักงานขายอยู่แถวประตูน้ำเวลานางมาประเทศไทยมากรุงเทพนางจะต้องแวะมาหาฉันแป้งแยะไปหน่อยพี่แขกน้ำอร่อยเครื่องอะไรอร่อยแต่ว่าแป้งอะบัวลอยมันแยะมันไม่เหนียวแป้งบัวลอยยังไม่ผ่านมันแยะTRA ทาอารีน่าบอกสั่งช็อกโกแลตมาทาน15วันน้ำหนักลดไป5กิโล
ช็อกโกแลตมอคค่าของแม่ใช่ไหมโอ้ขอบคุณมากนะ T R A อ่านว่าอะไรก็ไม่รู้ทราอารีอารีนาใช่ไหมถ้าไม่อ่านผิดขออภัยนะเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยสั่งช็อกโกแลตมาทาน15วันน้ำหนักลดไป5กิโลช็อกโกแลตมอคค่าตัวนี้เพราะว่ามันกินแล้วมันจะกินข้าวไม่ลงมันมีสารสกัดจากกระบองเพชรลดความอ้วนสารสกัดคาโมไมล์ป้องช่วยในการนอนหลับทำให้เรามีความสุขมีผงข้าวกล้องงอกโปรตีนจากถั่วลันเตาพอดีและต้นนมผงขาดมันเนยผงโกโก้อินูลีนฟุตโตออริโกซักรายผงข้าวกล้องคั่วผงข้าวกล้องหอมแดงงอกแอลคาเนเทนแอลคาเทนแอลฟินินอาลานินสารสกัดจากถั่วขาวสารสกัดจากกระบองเพชรสารสกัดจากกุจิบรี่ผงคาโมไมล์วิตามิน B1 B6 เนี่ย500ไม่ขายขายเพียง300แต่วันนี้มีค่าส่ง100แล้วนะคะแม่ไม่ได้ออกค่าส่งให้แล้วนะต้องจ่ายค่าส่งเพราะว่าเราขายถูกแล้วเราลดราคาแล้วนะแล้วก็มีคนหนึ่งอ่ะเมื่อคืนเนี่ยแม่ให้โปรแค่ถึงเที่ยงคืนแล้วนางก็โอนเงินมาแต่นางไม่ยอมส่งชื่อที่อยู่มาแล้ววันนี้มาส่งอัตรา11แม่บอกไม่ได้ละนางอ้างว่าโอนเงินมาตอน 3:25 มาแม่บอกคุณมาส่งที่อยู่ให้เราตอน 11:30 อ่ะมันคนละเวลาที่เราจะแพ็คแล้วเนาะงั้นไม่เอาไม่เอาก็ดีสิมึงเรื่องอะไรกูจะไปขัดทุนให้มึงมึงรู้ป่ะอีเหี้ยนี่500บาทนี่กล่องละ500กูลดเหลือ200แล้วค่าส่งมึงยังไม่ให้กูออกกูเจ๊งกูขัดทุนอีดอกทองช่างเย็ดไม่เอายิ่งดีเลยเพราะเมื่อวานเนี่ยคือกูเอาเงินที่กูถูกลอตเตอรี่เหี้ยมาส่งค่าส่งให้มึงอีช่างเย็ดอีเหี้ยมึงรู้ไหมเนี่ยกล่องเนี่ยกำไรแค่10บาทไม่ได้กำไรเยอะนี่อาศัยว่าทำเป็นร้านกล่องถึงได้ราคานี้นี่เป็นกล่องฟอยล์แล้วก็ใส่แพ็คเกจจิ้งอย่างดีกล่องนึงมี10ซองใส่กล่องถุงซองฟอยล์อย่างดีเห็นหรือเปล่าโอ้โหอีดอกทองฉันเลยบล็อกมันเลยฉันบล็อกมันเลยบล็อกไลน์มันเลยใส่สแปมเลยโอนเงินคืนมันแล้วใส่สแปมเลยไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องมาซื้อกูเลยชาตินี้ทั้งชาติดอกทองมึงรู้เปล่าที่กูขายมึงกูต้องลงทุนเป็น10ล้านเนี่ยตอน1ตัวสินค้ากูต้องเอาเงินไปกองกับเขาอ่ะ 50% น่ะเป็น8เดือนกว่าจะได้ของแล้วก่อนเขาจะมาส่งของกูต้องจ่ายเขาหมดน่ะถึงจะได้ของมึงรู้หรือเปล่าอีสัตว์ซื้อแค่200ใหญ่โตเหลือเกินอีสัตว์มึงไม่เอากูยิ่งดีใจอ่ะเพราะคือกูขาดทุน200บาทส่งให้มึงกูออกค่าส่งให้มึงกูขาดทุนกูควักเงินที่กูถูกลอตเตอรี่ออกให้มึงรู้ป่ะอีช้างเย็ดอีสัตว์น่ารำคาญส่วนมากลูกค้าดีหมดเนี่ยมีแต่คนซื้อแล้วก็มารีวิวเนี่ยมารีวิวให้นิสัยดีหมดนานๆก็มีเหี้ยแบบนี้ตัวนึงมึงผิดเองไงอีสัตว์มึงสั่งของเขามึงก็ไม่ส่งที่อยู่แล้วเขาจะส่งของให้มึงยังไงอีสัตว์แล้วกติกาเขาคือเมื่อวานนี้โปรต่อให้แค่ถึงเที่ยงคืนมึงมาส่งเอา 11:30 กูก็ต้องเคลียร์ของใหม่แล้วกูส่งวันละ10,000บ้านไม่มีเวลามานั่งดูแลมึงคนเดียวหรอกอีเหี้ยเขาลงทุนที่เป็น10ล้านแล้วก็ไม่ได้อยากจะมาขายหรอกไอ้200มันเหมือนขอทานเหมือนกูเป็นขอทานแต่ที่ทำเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าถูกลอตเตอรี่แพ็คทั้งวันทั้งคืนไม่ได้นอนเราอยากได้เจ้าใหญ่ๆซื้อเราทีเจ้าหนึ่งเป็นแสนเป็นหมื่นอย่างเงี้ยซื้อเราไปขายเราต้องการอย่างนั้นอันนี้มึงซื้อกล่องเดียวอีดอกทองให้มึงไปชิมแต่มึงนั่นไอ้เหี้ยทำผิดกติกาเองมีอีกคนนึงเนี่ยกูโมโหมากเนี่ยบอกว่าที่อยู่ให้พิมพ์มาเราจะได้ก๊อประวังเลยมันจะได้ไม่ผิดพลาดถ้ามึงให้กูมานั่งพิมพ์ใหม่บางทีมันพิมพ์มันเยอะมากมันพิมพ์ผิดพลาดไปพอส่งไปปุ๊บตีกลับมากูต้องจ่ายค่าส่งอีกรอบนึงเป็น2รอบอีเหี้ยนี่ไงสัตว์สีบักชาไทยอร่อยค่ะไม่ขมโอ้ขอบคุณนะคะคุณสัตว์สีขอบคุณมากเนี่ยลูกค้ารีน่ารักมีเยอะยุพินก็บอกชาไทยอร่อยมากขอบคุณค่ะนี่กลุ่มหัวใจราศีสิงห์บอกสั่งช็อกโกแลตมอคค่าทานได้2อาทิตย์
ลดไป2กิโลกรัมค่ะขอบคุณอูขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณเลยค่ะยังมีลูกค้าดีๆไงมีอีสัตว์เนี่ยกูรีบโอนให้มันเลยกูจะได้ไม่ต้องมาขัดทุนให้มันอีสัตว์ช้างลากเย็ดฮัลโหลฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะค่ะจะสั่งอาหารเสริมที่คุณลีน่าจังไรอยู่ที่ร้านอาหารเนี่ยค่ะไลเบอรี่อะไรที่เป็นกล่องสีม่วงอะค่ะพี่โอ้ทักไลน์มาเลยค่ะเล่นไลน์หรือเปล่าคะพี่งั้นพี่อินบ็อกซ์มาเป็นไหมในเพจอินบ็อกซ์มาก็ได้ค่ะอินบ็อกซ์ที่ดูคุณลีน่าใช่พี่ก็พิมพ์มาในอินบ็อกซ์เลยแล้วก็จะเอาอะไรก็สั่งมาโอนเงินมาเลยโอนเงินเสร็จส่งชื่อที่อยู่มาเราจะได้ส่งให้เลยค่ะโอเคค่ะอีเมทที่ตาลีบอกว่าใบหวยกูยังไม่รู้เลยว่างวดนี้จะออกอะไรต้องดูก่อนไงดูก่อนไงว่าเพราะว่าวันนี้เขาเปิดสภาแต่ยังไม่ได้เลือกประธานพรุ่งนี้แต่คนที่จะมานำทำหน้าที่ชั่วคราวอ่ะก็คือคนนั้นชื่ออะไรว่ากูจำไม่ได้ละคุณหญิงทองคำเปลวเขาบอกเอาทุเรียนมาใส่บัวลอยก็อร่อยนะคุณลีน่านี่ไงกุสุมาบอกว่าสั่งกาแฟกับชามะนาวมาค่ะอร่อยมากกาแฟคุมหิวกาแฟมีกลิ่นส้มยูสุปด้วยเราใส่ส้มยูสุปกาแฟตอนนี้กำลังดังเลยพักเก้าไกลไงที่พักเก้าไกลเขามีร้านกาแฟนะแล้วเขาขายกาแฟส้มขายดีมากแล้วพิธาก็ไปเป็นนำแบบกินให้ดูอ่ะเลยทำให้กาแฟส้มแม่ขายดีมากเลยสมพ่อบอกคุณลีน่าคิดยังไงจะผลักดันให้มีการเลือกตั้งดีมากเลือกตั้งแบบออนไลน์คนไม่ต้องเสียเวลาไงไม่ต้องเสียเวลาไปเข้าคูหาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดไงดีมากๆเลยมันยุคนี้แล้วสิบเจ็ดนาฬิการอสิบและพระราชินีก็เสด็จมาเปิดจ้ะที่รัฐสภา5 โมงเย็นนะจ๊ะคงถ่ายทอดสดนะจ๊ะอีดอกทองมันสั่งชามะนาวกูเมื่อวานนี้ไงแม่ใจดีไงแม่ไลฟ์ตอน2 ทุ่มแบงไลฟ์อยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะแล้วก็บอกว่าถูกลอตเตอรี่เดี๋ยวออกค่าส่งให้แต่ต่อโปรถึงเที่ยงคืนแล้วมันโอนเงินมา3 ทุ่มครึ่งแล้วมันไม่ยอมส่งที่อยู่มาให้แล้วคนสั่งมาเป็นหมื่นบ้านเราต้องเคลียร์แพ็คกระจกก่อนสว่างแล้วก็วันนี้ก็คือโปรใหม่ละแล้วมันก็มาส่งที่อยู่ตอน11 โมงครึ่งฉันบอกไม่ได้ต้องจ่ายค่า200 นึงมันก็เถียงบอกว่ามันก็พิมพ์ไลน์มาบอกมันโอนเงินมา3 ทุ่มครึ่งบอกว่ามันเราแพ็คจบแล้วบอกงั้นไม่เอาก็โอนเงินคืนมึงก็จบอีเหี้ยอีสัตว์มึงไม่ต้องมาซื้อกูเลยตลอดชีวิตอีสัตว์กูไม่ขายมึงรู้หรือเปล่าเนี่ยมัน500กูลดเหลือ200แล้วอีสัตว์แล้วกูยังมาออกค่าสนให้มึงอีกอีสัตว์แล้วมึงยังสันดานไม่ดีกูเค้าจัดโปรมก็รีบส่งที่อยู่มาพร้อมกับไอ้ที่โอนมันก็ไม่ส่งที่อยู่มาแล้วเขาจะส่งของให้มันยังไงล่ะอีสัตว์แล้วก็บอกคุณผู้ชมเลยถ้าจะสั่งที่ฉันมีโปรเนี่ยที่อยู่ให้พิมพ์มาอย่าส่งเป็นแบนเนอร์มาเพราะว่ามันลำบากมากฉันทำไม่เป็นที่จะเอาแบนเนอร์มาปริ้นออกมาแล้วมาแปะฉันทำไม่เป็นถ้าคุณพิมพ์มาเนี่ยเราก๊อปปี้แล้วระวางเลยเนี่ยมันจะง่ายแล้วไม่ผิดพลาดด้วยถ้าเราต้องมาพิมพ์ใหม่มันผิดพลาดมันพิมพ์ผิดเข้าใจปะพอพิมพ์ผิดไปถึงเคอรี่มันส่งไม่ได้มันก็ตีกลับกูก็ต้องเสียเวลาอีกว่าของจะตีกลับเกือบ15 วันแล้วกูก็ต้องเสียค่าส่งอีกรอบนึงเข้าใจหรือเปล่าสมภพบอกว่าเลือกตั้งออนไลน์ป้องกันการโกงด้วยการยืนยันตัวตนด้วยแอปไทยรบกวนคุณลีน่าช่วยเสนอกับพรรคการเมืองอ๋อมันยังไม่มีรัฐบาลเลยรอให้มันมีรัฐบาลก่อนรอให้มีรัฐบาลก่อนแล้วเดี๋ยวเราอ่ะชาวโซเชียลอ่ะก็ช่วยกันสนับสนุนในโลกออนไลน์มันก็มีพลังตอนนี้พรรคการเมืองต่างๆมันยังไม่กล้าที่จะนำเสนออะไรเพราะมันยังไม่มีอำนาจ
มันจะมีอำนาจในการบริหารก็คือวันที่มันแถลงนโยบายเลือกนายกมันก็ยังไม่มีนะมันต้องตั้งครม.เสร็จแล้วต้องตั้งครม.แล้วต้องทูลเกล้าให้รอสืบทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วต้องเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเสร็จแล้วเนี่ยวันที่พวกมันมาแถลงนโยบายนั่นน่ะถึงวันที่มันรับหน้าที่เข้าใจหรือเปล่าแต่ส.ส.น่ะมันได้เงินเดือนเลยส.ส.มันได้เงินเดือนตั้งแต่วันที่14เลยอานันต์บอกว่าแม่ลีน่ารู้ทุกเรื่องเลยแต่เห็นวันวันนั่งกินก๋วยเตี๋ยวโอ้ยอีสัตว์มึงก็เห็นคุณไลฟ์เนี่ยตั้งแต่เช้าคุณไลฟ์ตอนนึงแล้วมาไลฟ์ตอนนี้ก็คือแพ็คของเสร็จอีสัตว์รู้ไม่จริงแล้วอย่ามาพิมพ์เลยอีสัตว์ควยเย็ดแม่เขาทำงานกันตั้งเยอะแยะกูไม่ได้นั่งไลฟ์ทั้งวันเช้ากูนั่งไลฟ์นั่นน่ะคือกินข้าวข้าวมาแล้วว่างก็คือมานั่งคุยกับพวกแกแล้วก็รีบจบกินเร็วๆรีบจบแล้วก็รีบมาแพ็คของต่อเข้าใจหรือเปล่าอีสัตว์รู้ไม่จริงแล้วอย่าซีซัวพิมพ์มาอีอนันต์คุยมึงน่ะมันโง่ไอสัตว์เออมันรู้ไม่จริงมันมาคอมเมนต์เนี่ยมึงจะรู้ได้ไงว่าวันๆอยู่ป่ะกูทำงานตั้งเยอะแยะไอสัตว์เวลากูไปศาลกูก็ไม่ได้มาไลฟ์สดให้พวกมึงดูเวลากูเดินทางไปทำนู่นทำนี่ตั้งเยอะแยะกูไม่ได้มาไลฟ์สดให้มึงดูเมื่อคืนกูก็นั่งแพ็คของอยู่เนี่ยจากที่สามทุ่มที่ไลฟ์เสร็จอ่ะมานั่งแพ็คของถึงตีสี่ทนไม่ไหวขึ้นไปนอนนอนประมาณ4ชั่วโมง8โมงตื่นก็รีบอาบน้ำแต่งตัวลงมาแพ็คต่อแพ็คจนถึงตอนที่เขาข้าวมาส่งก็มานั่งกินแล้วคุยกับพวกมึงกินเสร็จรีบมาแพ็คต่อตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้มึงจะไปรู้อะไรอีสัตว์กูไม่ได้มาให้มึงนั่งดูเรียลลิตี้กูทั้งตลอดชีวิตตลอดวันคุยรู้ไม่จริงแล้วมาคอมเมนต์ไอ้โง่ควายฉันไม่เห็นด้วยหรอกที่จะให้วันนอเป็นประธานรัฐสภามันแก่ไปมันไม่ไหวแล้วขนาดฉัน64เธอคิดดูดิฉัน64อ่ะนั่งก็โอยลูกก็โอยนอนก็โอยคือมันรู้ไม่จริงอะมาคอมเมนต์เวลากูไปศาลนะกูฟ้องทีวันเดียวสองศาลเช้าฟ้องแพ่งศาลบ่ายฟ้องอาญาเช้าฟ้องอาญาบ่ายฟ้องแพ่งฟ้องเรียกค่าเสียหาย50ล้านฟ้องอาญามัน12กรรมกูก็ไม่ได้มาไลฟ์สดให้มึงดูไอ้สัตว์แล้วมึงรู้เหรอว่ากูทำอะไรไอ้ควายควายยัดแม่เราไม่ได้มาไลฟ์ให้มันดูตลอด24ชั่วโมงมึงถึงกล้ามาพิมพ์อย่างนี้ไอ้สัตว์ใส่หัวไปเลยคนเหี้ยๆอย่างมึงอ่ะก็เพราะคนเหี้ยๆอย่างมึงอ่ะมันไม่ได้ทำอะไรไงมึงก็เลยนึกว่าคนอื่นเป็นอย่างนั้นไอ้สัตว์เขาบอกเกือบแล้วคนไข้มาถอนฟันหมอเห็นสิ่งผิดปกติจับตรวจเจอจริงเตือนอันตรายเป็นจ้ำๆนะ